โอเคต้องปลุกเราสวัสดีครับโค้ดเอนะวิสดัมแม่มดออนไลน์มาแล้วครับผม สวัสดีครับคุณยายโอ้โหคุณยายมาคนแรกเลยนะครับนี่แสดงว่าคุณยายกดติดตามโค้ดเอใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงครับรักแท้กันจริงๆเออมาถึงต้องนะครับปลดปล่อยพลังด้วยเพลงนี้นะครับเมื่อกี้หน้าไกลกล้องไปนะครับไม่เหมาะสมนะครับต้องออกห่างนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเน้นทนไม่ไหวครับทนไม่ไหวจริงๆเออเดี๋ยวทนไม่ไหวเรื่องอะไรมาบอก นะครับอุ้ย โอ้ยอะไรจะเลียวขนาดนั้นโค้ดเอเออนะครับวันนี้ออกจะแบบว่านักเลงนิดๆ นะครับแบบว่าโอ้โหนะสุดยอดเลยอ่ะบ้านแม่มดออนไลน์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเยอะแยะแบบไหนเดี๋ยวมาฟังกันครับสวัสดีครับคุณมะเมี่ยงแม่มดมหัศจรรย์ด้วยโอ้โหแค่ชื่อก็น่ารักแล้วนะครับนะอ่ะใครเข้ามานะครับทักทายโค้ดเอได้นะครับชแนลนี้เป็นชแนลของโค้ดเอครับนะความสนุกความสนานความสนุกสนานครับแล้วก็สาระความรู้วันเทิงครบรถแน่นอนครับผมฝากกดแชร์นะครับอย่างน้อยคนละ1แชร์นะครับนะครับเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆนะครับสิ่งดีๆให้กับหลายๆคนได้รับรู้นะครับผมเก็บทุกความโอ้โหนะคุณยายบอกว่า FC ยังไม่หลับค่ะนี่สุดยอดนะครับ FC โคเดนะครับอายุนะครับจะ60อยู่แล้วนี่เป็นงานโคเดระดับไหนนะครับมี FC อายุไม่น้อยนะครับนะเออแล้วก็ไม่เยอะด้วยนี่นะครับคือจริงๆอายุเยอะครับแต่หน้าอ่อนมากบอกได้เลยนะครับสำหรับคุณยายกัลยากรนี่เออนะครับนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับใครเข้ามานะครับฝากกดแชร์คนละ1แชร์นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเออนะครับวันนี้คนนี้อาจจะมาในรูปแบบนะครับแบบว่าออกนักเลงนิดๆนะครับแบบคือว่ามันทนไม่ไหวไงนะครับที่ทนไม่ไหวจะบอกว่าไงดีล่ะนะครับเราเป็นคนนึงจะบอกว่าคนเอเป็นคนนึงที่ชอบการไลฟ์สดนะครับมันเป็นอะไรที่สนุกและคุณเชื่อไหมนะครับเดี๋ยวขอหลีเสียงนิดนึงนะเดี๋ยวขอพูดไปเลยแล้วกันระยะเวลานะที่ผ่านมาเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับโค้ดเอแทบจะไม่ได้แตะไลฟ์สดเลยซึ่งแบบมันเก็บกดคุณเข้าใจไหมว่ามันเก็บกดคุณเคยรู้สึกแบบนี้กันหรือเปล่าใครหลายๆคนที่อยู่บนโลกออนไลน์ตอนนี้ถ้าคุณเป็นคนนึงครับที่ไลฟ์สดอยู่บนโลกออนไลน์โค้ดเอถามนิดนึงคุณเคยมีความรู้สึกไหมว่าแบบว่าเฮ้ยคืออยากจะออกอ่ะอยากจะออกมาไลฟ์อยากจะออกมาทำคือแบบอย่างน้อยๆหยุดไปสักวันหรือ2วันทนไม่ได้เลยนะอย่างน้อยเอาประมาณวันหรือ2วันคุณทนไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับนะนะครับเห็นแวบๆนะแม่คุณหนิงสวัสดีครับนะครับนะฝากกดก้าวด้วยนะครับต้อนรับแม่คุณหนิงด้วยนะครับอ่ะไปต่อครับไม่สวัสดีไม่ได้นะครับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดในโลกนะครับเขามาเปลี่ยนชีวิตโค้ดเอครับแม่คุณหนิงนะมาเปลี่ยนชีวิตโค้ดเอจากผู้ชายธรรมดาธรรมดาครับตอนนี้เป็นโค้ดนะเป็นผู้นำบนโลกออนไลน์เป็นผู้นำในบ้านแม่มดออนไลน์ครับเป็นวิสดอมในบ้านแม่มดออนไลน์นะครับนะเปลี่ยนแปลงโค้ดเอทุกอย่างทุกรูปแบบนะครับโค้ดเอบอกได้เลยนะครับอ่ะนะครับขอบคุณครับทุกคนนะครับที่กดก้าวนะครับต้อนรับแม่คุณหญิงอ่ะไปต่อเลยนะครับคือมันอึดอัดจะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนนึงนะครับที่คุณชอบการไลฟ์สดโค้ดเอจะบอกกับตัวเองเสมอว่าเราเป็นคนที่ชอบการไลฟ์สดนะครับแต่บางทีมันด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะด้วยจังหวะหรือเหตุการณ์บางอย่างเราไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็ไม่เป็นไรบางทีก็ไปแจมชาวบ้านชาวช่องเขาเหมือนกันแต่วันนี้นะครับสิ่งนึงที่อยากจะให้ทุกๆคนได้เห็นภาพคืออะไรดูครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ในบ้านแม่มดออนไลน์ครับเราวิสตอมนะครับเราวิสตอมแล้วก็นะครับเราแม่มดออนไลน์ตบเท้านะครับเรียงเท้ากันเข้ามานะตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าจรดเย็นคนเอ็นนั่งดูอยู่นะครับนะเมื่อช่วงเย็นคนเอ็นมีธุระนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับออกไปข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาคุณเชื่อไหมพอกลับเข้ามาเนี่ยคนเอ็นหาช่องที่จะเขาเรียกว่าไงหาช่องที่จะไลฟ์สดไม่เจอเลย
นะครับหาช่องที่จะไลฟ์สดไม่เจอจริงๆเพราะอะไรครับเพราะแน่นเอียดไปด้วยช่องของแม่มดออนไลน์ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะคุณอมรรัตน์อันนี้เป็นน้องสาวนะเห็นมั้ยทักสวัสดีครับเฮียธรรมดาครับนะคนมีฐานะก็อย่างนี้นะครับนะแน่นอนครับนะเขาก็ต้องเรียกเฮียเป็นธรรมดาใช่ไหมครับแต่อย่าเรียกผิดนะครับเดี๋ยวมันจะขำ คือจะบอกว่านะครับบ้านแม่มดออนไลน์นะครับเขาสอนหลายๆคนนะเขาสอนหลายๆคนเรื่องของการไลฟ์สดให้คุณออกมาไลฟ์สดให้คุณออกมาแบ่งปันให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการไลฟ์สดนะครับแน่นอนครับบนโลกออนไลน์ในตอนนี้หรือใน Facebook ในตอนนี้มีค่าการมองเห็นเป็นอันดับ1นะครับบนโลกออนไลน์ถ้าวันนี้คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถ้าคุณเป็นคนนึงนะครับที่กำลังลดแล่นอยู่บนโลกออนไลน์จับสินค้าตัวนู้นตัวนี้มาขายจับสินค้าตัวนั้นมาขายตัวนี้มาขายแต่คุณไม่ไลฟ์สดครับแน่นอนครับการขายสินค้ามันจะกลายเป็นเรื่องยากไปโดยอัตโนมัติในทันทีครับแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณหยิบยกสินค้าไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับต่อให้เป็นแค่เสื้อผ้าเสื้อที่คุณใส่หรือกางเกงที่คุณใส่นะครับลิปสติกที่คุณทานะครับหรือดินสอเขียนคิ้วอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณออกมาไลฟ์สดครับบอกได้เลยครับคุณจะขายได้แบบง่ายๆแน่นอนอันนี้โค้ดเอ็กซ์คอนเฟิร์มครับ เพราะสิ่งหนึ่งครับในบ้านแม่มดออนไลน์ที่เราสอนเรื่องของการไลฟ์สดเพราะอะไรเราอยากให้คุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์1สร้างความน่าเชื่อถือให้กับทุกๆคนได้เห็นครับถ้าวันนี้คุณแค่โพสต์ไปวันๆความน่าเชื่อถือของคุณมันก็ได้ระดับนึงเหมือนกันครับแต่มันไม่แน่แท้นะครับอย่างเห็นชัดไม่มีใครเห็นคุณชัดเจนหรอกคุณโพสต์บางคนนะครับรูปโปรไฟล์โค้ดเอ็กซ์จะบอกให้บางคนรูปโปรไฟล์นะขายสินค้าออนไลน์แต่โถจริงๆเลยโถคืออะไรรูปโปรไฟล์ของคุณไม่ใช่หน้าของเขาเองถามว่าแล้วใครจะมาซื้อสินค้าของคุณล่ะครับหรือจะบอกอย่างนี้นะครับหรือจะบอกว่าเราขายสินค้าออนไลน์ถูกไหมครับเราโพสต์ขายนะครับเราโพสต์ขายแต่โปรไฟล์นะครับขอตรงๆแล้วกันหน้ายังกับปลวกสมมติคุณขายครีมคุณขายครีมทาหน้าเอายกตัวอย่างนี่อยู่ใกล้มือพอดีเลยอ่ะไฮราบูอ่ะยกตัวอย่างโค้ดเอ้ยกตัวอย่างคุณขายครีมไฮราบูนะครับคุณขายครีมไฮราบูโอเคถ้าคุณเริ่มขายหน้าปลวกไม่เป็นไรครับนะครับคุณเปลี่ยนโปรไฟล์ในอนาคตได้เพราะคุณใช้ไฮราบูแล้วหน้าคุณใสขึ้นถูกไหมนะครับแต่สำหรับบางคนครับครีมยี่ห้ออื่นโค้ดเอ้ยเคยสังเกตเหมือนกันนะครับเขาออกมาขายครีมหน้าเด้งครีมหน้าใสค่ะโหแต่ขอโทษทีขายมาประมาณ 1-2 อาทิตย์ครับหน้าเขาก็ยังปลวกเหมือนเดิมโปรไฟล์เขาไม่เปลี่ยนถามว่าถ้าเราเป็นคนซื้อครับคุณจะกล้าซื้อหรือเปล่าโค้ดเอ้ยต้องถามแบบนี้คุณจะกล้าซื้อหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนซื้อเพราะได้เป็นคนหนึ่งครับไม่ซื้อดีกว่ามึงขายครีมแต่โปรไฟล์มึงยังไม่บอกเลยว่ามึงได้ใช้หรือเปล่าอันนี้ขอพูดภาษาตรงๆให้มันเห็นได้ชัดครับเพราะได้แล้วมันเกี่ยวข้องกับการไลฟ์สดยังไงอ้าวโพสเอถามหน่อยถ้าคุณขายครีมนะครับแล้วหน้าคุณจับปลวกจริงๆอ่ะแล้วคุณขายทุกวันนะคุณออกมาพูดทุกวันแล้วหน้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงใสขึ้นปิ๊งขึ้นหน้าใสขึ้นหล่อขึ้นสวยขึ้นโค้ดเอ้ถามนิดนึงว่ามันจะการันตีได้ไหมครับว่าคุณใช้จริงแล้วคนซื้อเขาจะกล้าซื้อไหมนี่คือสิ่งที่อยากจะถามกับทุกๆคนว่าสิ่งที่คนเอ้พูดคือความจริงไหมครับถามว่าโปรไฟล์อ่ะสมมติโปรไฟล์ก็แล้วแต่เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วโอ้โหแต่มันแต่งแอปได้ไหมมันก็แต่งแอปได้ถูกไหมทำให้หน้าใสได้แต่บางคนครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับไม่ใช่หน้าตัวเองก็มีนู่นนี่นั่นโอ้โหสารพัดบางคนเอาหน้าหมาใส่อย่างเงี้ยแต่คุณขายสินค้าออนไลน์โอ้ยคนเอคนครับให้ตายก็ไม่ซื้อครับเพราะมันไม่มีอะไรที่เชื่อถือได้เลยว่าจะต้องซื้อสินค้ากับคนคนนี้แต่วันนี้ครับในบ้านแม่มดออนไลน์เราสอนให้คุณออกมาไลฟ์สดให้คุณมาโชว์ผิวหน้าของตัวเองอ่ะคนเอยกตัวอย่างนี่แสงเดือนครับขึ้นมาเลยอันนี้เป็นลูกทีมของคนเอเขาออกมาไลฟ์สดไฮล่าบูติดกันแล้วนะครับ3 4 5วันแล้วประมาณ5วันแล้วออกมาทาจริงใช้จริงจากผู้หญิงนะครับที่เนี่ยเขาเป็นสิวประมาณเนี้ยนะครับเอาบอกได้เลยอ่ะขอพูดตรงๆนะขอโทษด้วยแล้วกันนะครับโคตรเดือนถ้าชาวบ้านเขาเรียกบางคนเขาเรียกว่าใบหน้าแบบประมาณว่า
เป็นหลุมอะเขาเรียกหลุมอะไรอะแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่จะต่อความกันเอาเองแล้วกันนะใบหน้าเขาจะเป็นหลุมมีสิวนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เขาออกมาใช้ไฮร่าบูให้เห็นครับสิวเริ่มยุบใบหน้าเริ่มดีขึ้นมีความฉ่ำวาวบนใบหน้าพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าครีมไฮร่าบูดีขนาดไหนนี่ไงการันตีกับคำพูดนะครับ7วัน15วันเห็นผลเพราะเขาใช้จริงเขาพิสูจน์จริงให้ทุกๆคนได้เห็นผลเอออ่ะนี่เห็นไหมพรีเซนเตอร์ใครครับกรุ๊ปกิฟต์เห็นไหมนี่ครับผู้หญิงคนนี้ผิวแพ้ง่ายและโค้ดเดือนเป็นอีกหนึ่งคนครับที่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายและเขาออกมาพิสูจน์และโค้ดเอกการันตีได้เลยครับพักเดียวครับสต็อกไปเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับหมดแน่นอนครับในระยะเวลาอันสั้นเพราะมันพิสูจน์กับการไลฟ์สดซึ่งมันเห็นหน้าทุกๆวันมีคนมานั่งดูอยู่ทุกวันเฮ้ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเฮ้ยวันนี้ดีขึ้นเฮ้ยวันนี้ใสขึ้นเฮ้ยวันนี้สิวยุบเฮ้ยวันนี้สิวหายใครๆก็ต้องออกมาดูครับใครๆก็ต้องสนใจใครๆก็ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้นี่คือวิธีขายของที่ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์และสบายที่สุดโดยที่บางทีคุณแทบจะไม่ต้องนะครับบอกลงไปเลยไฮร่าบูนะคะมีผลิตภัณฑ์เขาเรียกอะไรนะมีสารสกัดนะคะนะคะไฮยาลูรอนนะคะ4อนุพันธ์บางทีคุณไม่ต้องพูดก็ได้แค่คุณออกมาใช้จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงครับเรื่องของการไลฟ์สดวันนี้โค้ดเอตั้งหัวข้อแคปชั่นว่าทนไม่ไหวเพราะอะไรเพราะสิ่งนึงก็คือโค้ดเอเห็นทุกคนออกมาไลฟ์สดมันไม่มีช่องให้ลงปัตโตกูจะเข้ากับแบทเทิลกับเขานะพี่เขาก็ใจดีไม่ให้เข้าแบทเทิลอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแบบนั่งดูแล้วแบบอ่ะออกไลฟ์เองแล้วกันอ่ะจะชนกับใครก็ชนบ้านแม่มดออนไลน์ไลฟ์ชนกันเป็นว่าเล่นครับนะครับไม่เหมือนแบรนด์อื่นครับโค้ดเอคุยแบรนด์เก่าจริงๆไม่อยากเอ่ยถึงนะคุณเชื่อไหมไม่มีไลฟ์ชนครับแล้วก็ไม่มีคนดูครับ มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับแบรนด์อื่นคุณลองไปไลฟ์ดูก็ได้ครับถ้าคุณไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่คนใหญ่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่ดีลเลอร์อ่ะไม่ใช่ดีลเลอร์ติดตัวบริษัทเขาได้ว่ามีคนดูน้อยมากครับแต่บ้านแม่มดออนไลน์ไม่ใช่ครับเพราะเราทุกตำแหน่งที่อยู่ในบ้านแม่มดออนไลน์คุณคือดีลเลอร์ครับโดยเฉพาะเหล่า CEO ในบ้านแม่มดออนไลน์ครับคุณคือดีลเลอร์ทุกคนติดตัวบริษัทครับอันนี้โค้ดเอพูดได้เลยอย่างเต็มปากครับเหล่าวิสตอมคือใครครับเหล่าวิสตอมคือผู้บริหารครับเขาถูกอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเป็นผู้บริหารแล้วครับเออเจ๋งไหมอ่ะไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครูแอนสวัสดีคุณวิชดานะครับนะสวัสดีครูเจนนี่ครับสิ่งที่จะบอกอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยเรื่องของการไลฟ์สดมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆและบ้านแม่มดออนไลน์เราสอนเรื่องนี้เป็นหลักครับเหมือนคุณเรียนหนังสือมันจะมีวิชาหลักใช่ไหมที่คุณต้องเรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยคณิตศาสตร์ถูกไหมครับอันนี้ภาษาหลักแน่นอนคุณต้องเรียนแต่ที่บ้านแม่มดออนไลน์ครับภาษาหลักของบ้านเราคือการไลฟ์สดครับไม่ต้องสอนอะไรเยอะครับแค่คุณกดกล้องออกมาครับทำทุกวันทำสม่ำเสมอทำตลอดนะครับแน่นอนครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับดูนะสิ่งที่คุณจะได้มันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณเซอร์ไพรส์จริงๆเรื่องขายของจะเป็นเรื่องง่ายครับตั้งแต่โค้ดเอบอกเลยเข้ามาในบ้านแม่มดหลายโค้ดเอใช้การไลฟ์สดครับลูกทีมมาจากการไลฟ์สดขายของมาจากการไลฟ์สดครับง่ายๆแค่นี้ครับสบายๆแค่นี้ครับเรื่องง่ายๆไงวันนี้โค้ดเอถึงบอกว่าเฮ้ยกูก็ทนไม่ไหวแล้วขอออกมามั่งเถอะถ้ารอต่อไปสงสัยจะหลับก่อนนะครับเออคงจะไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมเพราะดูท่าทางแล้วตอนนี้ตอนที่ออกมานะครับตอนที่ออกมาตอนนี้ก็มีคนอื่นไลฟ์อยู่เหมือนกันเห็นไหมแม่มดออนไลน์ทุกคนไลฟ์สดเก่งทุกคนครับไม่มีคนไหนที่บอกได้ว่าไม่เก่งเก่งทุกคนครับกดกล้องออกมาจากคนว่าไม่เป็นเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่ต้องบอกว่าจากคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะจากคนที่ไม่เป็นเลยตอนนี้ไลฟ์ไฟลุกอ่ะเอาแบบว่าคุณต้องเอารถดับเพลิงมาจอดเฮ้ยโค้ดเอเป็นแบบไหนว่ารถดับเพลิงมาจอดคุณก็นึกภาพเอาแล้วกันใส่แบบขนาดเนี้ยที่อื่นนะครับเขาทำไม่ได้หรอกเขาไม่กล้าที่จะทำเพราะอะไรครับ
เขาไม่มีการสอนเขาไม่มีการสอนเทคนิคดีๆไม่มีการออกมาบอกไม่มีการมาแนะนำคุณไม่มีเมนทอร์อ่ะถามว่ามีเมนทอร์ที่อื่นถามว่ามีเมนทอร์มีครับแต่เมนทอร์เป็นอะไรครับเมนทอร์เป็นอากาศครับเป็นธาตุอากาศครับช่วยหน่อยแนะนำหน่อยเงียบกิ๊บที่นี่ครับเมนทอร์เป็นไงครับ CEO เป็นไงครับ Wisdom เป็นไงครับพิมพ์มาครับพร้อมตอบครับพร้อมให้ความรู้ครับพร้อมบอกหมดทุกอย่างที่รู้ครับส่งต่อเรื่องราวดีๆครับเพื่อคุณอะไรคุณเก่งขึ้นคุณก็เอาไปส่งต่อคนอื่นได้เหมือนกันครับในบ้านแม่มดออนไลน์นี่คือสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่เสมออยากให้ทุกคนได้เห็นภาพครับวันนี้อยากจะบอกอีกสิ่งนึงครับใครที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังกับการขายสินค้าออนไลน์หรือถึงขั้นแบบว่ากูจะเลิกอ่ะเอางี้ดีกว่าถึงขั้นแบบจะเลิกอยู่แล้วอ่ะไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วอยากจะเลิกแล้วไม่อยากขายแล้วสินค้าออนไลน์หูโดนเขาเอาเปรียบทุกรูปแบบเลยสต็อกของก็ไม่เคยช่วยขายนู่นนี่นั่นนะครับอันนั้นคือที่อื่นครับสำหรับบ้านแม่มดออนไลน์ขออนุญาตกินน้ำสักแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับบ้านแม่มดออนไลน์พวกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นสิ่งที่พวกเราคิดเราคิดถึงอนาคตลูกหลานของคุณครับถ้าวันนี้คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงหรือคุณป้านะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าวันนี้คุณทำและประสบความสำเร็จถ้าคุณอยู่ในบ้านแม่มดอะไรคุณออกมาไลฟ์สดคุณขายสินค้าได้คุณสร้างทีมงานของคุณได้คุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ใครๆก็รู้จักคุณครับต่อไปเวลาลูกหลานของคุณมานะครับเขาบอกว่าเขาเป็นหลานคนคนนี้ถูกไหมโค้ดเอสอนหลานอ่ะหลานโค้ดเออยากไลฟ์สดหลานโค้ดเออยากทำแบบโค้ดเอโค้ดเอบอกอันนี้คือหลานของโค้ดเอคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแน่นอนต้องนามสกุลแม่มดออนไลน์แน่เลยติดตามครับอีกหน่อยลูกหลานเราครับบอกได้เลยสบายครับแค่เขามีนามสกุลแม่มดออนไลน์ก็สบายแล้วครับนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังจะสร้างบนโลกออนไลน์ให้หลายๆคนได้เห็นเมื่อกี้ที่โค้ดเอบอกว่าถ้าคุณจะเลิกขายสินค้าออนไลน์นะครับถ้าคุณจะเลิกขายสินค้าออนไลน์ให้คุณหยุดก่อนนะครับให้คุณหยุดสักนิดนึงนะครับแล้วหันมามองบ้านแม่มดออนไลน์ครับเราพร้อมจะให้ทุกอย่างที่เรารู้เราพร้อมจะให้ทุกอย่างที่เรามีให้กับทุกๆคนเราพร้อมส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านี้เหตุการณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นระบบที่ยั่งยืนนะครับให้กับทุกๆคนนะครับให้กับทุกๆคนเพื่อให้คุณไปพัฒนาเพื่อให้คุณได้แบบยืนแบบเขาว่าอยู่กันแบบชั่วลูกชั่วหลานน่ะแบบว่าอยู่ก็เป็นตำนานตายเป็นตายไปก็เป็นตำนานต่อให้ตายไปแล้ว10ปีคนก็ยังเอ่ยถึงคุณครับนี่คือเป้าหมายของบ้านแม่มดออนไลน์ที่เราจะทำแบบเขาเรียกว่าโหจะเรียกว่าอินฟินิตี้ได้ไหมได้สินะนะครับเรียกว่าอินฟินิตี้ดีกว่ามันกลายเป็นอินฟินิตี้ในครอบครัวของคุณเองอ่ะมันกลายเป็นอินฟินิตี้ในทีมงานของคุณเองอ่ะมันหมุนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราบุกเบิกทางรวยให้ใช่ครับนะสรุปนะครับโดนพี่มาร์คแกล้งอีกเรียบร้อย อุ้ยขอโทษครับพี่มาร์คนะครับนะครับจะบอกนี่แหละนะครับแล้ววันนี้คนเอ็กที่คนเอ็กทนไม่ไหวคือคนเอ็กอยากออกมาไลฟ์สดมากเพราะคนเอ็กไม่ได้ออกมาไลฟ์วันนึงวันเกือบ2วันน่ะนะครับมีไปแจมเขาบ้างแจมช่องนู้นบ้างแจมช่องนี้บ้างหายแวบๆๆๆท่านในบ้านแม่มดออนไลน์จะเห็นหน้าคนเอ็กครับนะครับเพราะคนเอ็กไปช่วยงานด้วยไปทำงานด้วยเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจะมีคนเห็นอยู่เหมือนกันวับๆๆๆนะครับแต่วันนี้อยากออกมาเองอยากออกมาพูดให้หลายๆคนได้เห็นอย่าให้FC หายคิดถึงด้วยพอรู้ไงว่าเรามี FC นี่ไงอยากจะบอกว่าถ้าคุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ครับคุณจะมี FC คุณจะมีคนที่ติดตามคุณคุณจะมีคนที่เขารักคุณเขาอยากจะเดินไปกับคุณนะครับเขาอยากจะแบบเห็นว่าคุณจะไปในแนวไหนพัฒนาไปแบบไหนมีอะไรที่จะมาบอกกับเขาอีกมีอะไรที่จะส่งต่ออีกนะครับนะ
จริงๆวันเนี้ยเนี่ยแหละแค่เนี้ยได้ปลดปล่อยแล้วสบายใจแล้วได้ไลฟ์สดแล้วมีความสุขแล้วคืนนี้นอนหลับฝันดีแล้ว เออนะคืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วโค้ดเดือนจากไม่เป็นอะไรเลยในโลกออนไลน์ขอบคุณโค้ดเอนักปั้นไลฟ์สอนเทนโอ้นะครับยินดีนะเนี่ยครับลูกทีมของโค้ดเอเองนะครับนะยังมีอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นครูป้อมหรือครูพี่ตองเหมือนกันนะครับนะแต่ละคนนะแทบจะไม่เคยไลฟ์มาเลยครูป้อมรู้สึกจะเคยไลฟ์แค่หนเดียวมั้งนะครับก็เข้ามาพัฒนาตัวในบ้านแม่มดออนไลน์เหมือนกันนะครูพี่ตองนี่ไม่เคยไลฟ์ไม่เคยขายสินค้าออนไลน์ก็มาไลฟ์เป็นแบบส่งพลังในบ้านแม่มดออนไลน์เหมือนกันเห็นไหมบอกแล้วนี่คือวิชาหลักในบ้านแม่มดออนไลน์และวิชารองคืออะไรแล้วเขาอะไรคะโค้ดเอวิชารองนะครับคือการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ครับคุณจะบอกว่าใครที่เคยบอกตัวเองว่าโหขายยากอ่ะขายยากมากเลยสินค้าตัวนี้ขายโคตรยากเลยจะบอกได้เลยครับถ้าคุณเข้ามาอยู่ในบ้านแม่มดออนไลน์ครับคุณหยิบจับสินค้าอะไรในบ้านแม่มดออนไลน์ครับมันจะขายง่ายมากๆครับแค่คุณออกมาไลฟ์สดครับแค่คุณออกมาบอกต่อคุณออกมาส่งต่อแค่นั้นเองครับคุณจะบอกว่าโหง่ายแค่นี้เองเหรอโคตรสบายเลยเออนะครับคุณจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเรื่องสบายๆเรื่องขายถามว่าง่ายขนาดไหนโค้ดเอโหง่ายไม่ง่ายนะครับก็อยากจะบอกได้เลยว่านี่อาวุธประจำบ้านครับอุ้ยแล้วทำไมโค้ดเอต้องเสียบไปด้วยโค้ดเอชอบเก็บซองไว้ไงครับซองทานแล้วด้วยนะครับชอบเก็บไว้นี่ครับอาวุธภายในบ้านครับกาแฟแม่มดครับอาวุธหลักของบ้านเราครับขายง่ายมากครับมาเท่าไหร่ก็หมดมาเท่าไหร่ก็หมดกี่ล็อตกี่ล็อตก็หมดครับล่าสุดลงไว้เตรียมปีใหม่ดูแววแล้วครับอีกไม่นานน่าจะหมดครับแบบว่าหมดเร็วเห็นครูเจนไหมคะเห็นค่ะครูเจนแหมรูปโปรไฟล์สวยขนาดนี้ไม่เห็นได้ไงครับเห็นครับเห็นครับแต่จะบอกว่านะครับเข้าไม่ได้เออนะอ่ะไปต่อนะครับคือเนี่ยแหละนะอาวุธบ้านเราก็มีนะครับแม่มดออนไลน์ขายง่ายครับถึงบอกไงว่าการขายมันจะเป็นวิชาที่2รองลงมาจากการไลฟ์สดถ้าวันนี้คุณไลฟ์สดการขายมันจะเป็นเรื่องง่ายของคุณเป็นเรื่องแบบสบายๆคุณหยิบจับอะไรคุณก็ขายได้อ่ะไฮล่าบูออกมาไลฟ์สดขายก็ขายได้ครับกาแฟคุณออกมาไลฟ์สดขายก็ขายได้ครับขายได้หมดเลยครับทุกตัวขายได้แบบง่ายๆสบายๆคุณจะได้ตัวแทนของคุณเองเรายังมีเทคนิคเยอะแยะมากกว่านี้มีวิชาเขาเรียกมีวิชาย่อยอีกเยอะทำไมโค้ดเอถึงบอกว่ามันมีเป็นวิชาล่ะโค้ดเอโอ้โหก็เรียนทุกวันนะครับเรียนแบบว่าโค้ดเอต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าคุณลงทุนแค่ครั้งเดียวเพราะมันไม่มีกิจการไหนไม่มีกิจการไหนที่ไม่ต้องลงทุนครับโค้ดเอต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่มีกิจการไหนที่ไม่ต้องลงทุนทุกอย่างมีการลงทุนครับลงทุนมากลงทุนน้อยแค่นั้นเองแต่วันนี้ในบ้านแม่มดน้อยเราให้คุณลงทุนนิดเดียวครับลงทุนแค่กาแฟ1ลังครับ50กล่องครับแป๊บเดียวหมดครับบอกได้เลยครับคุณเอาไป1ลังนะแป๊บเดียวหมดแน่นอนครับง่ายๆสบายๆนะครับให้คุณลงไปเลยครับที่1ลังเข้ามาเป็น CEO ร่วมกับพวกเราครับมาพัฒนามาดึงศักยภาพของตัวเองแบบว่าใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดบนโลกออนไลน์ในตอนนี้คนเอกกล้าพูดได้ขนาดนี้เลยเหรออ้าวถ้าคุณลงมือทำบอร์ดได้เลยครับมันเรื่องจริงหลายๆคนคอนเฟิร์มได้เลยครับการันตีให้โค้ดเอได้เลยอ่ะใครที่อยู่ในบ้านแม่มดออนไลน์ครับที่คุณเป็นครูเป็นโค้ดคุณช่วยโค้ดเอกการันตีหน่อยแล้วกันว่าคุณเป็นครูด้านไหนเป็นโค้ดด้านไหนคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรบอกเขาไปเลยครับบอกคนที่เขาดูเราอยู่ฟังเราอยู่แอบฟังเราแอบดูเรามันดูย้อนหลังเขาจะได้รู้ครับว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าสิ่งที่โค้ดเอกกำลังบอกครูโค้ดในบ้านแม่มดออนไลน์ครับถามเลยครับพวกคุณเรียนฟรีไหมทุกคนครับฟรีทำไมโค้ดเอกกล้าพูดว่าเรียนฟรีเอาก็มันเรื่องจริงครับทุกเช้าตื่นมาเรียนไหมเรียนครับแต่ต้องเสียเงินเพิ่มไหมไม่ต้องครับวันนี้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มครับคุณลงทุนแค่ครั้งเดียวครับบอกแล้ว1ลางครับลงทุนครั้งเดียวครับ 9,750 บาทไม่ถึง 10,000 บาทครับที่อื่นลงทุนเท่าไหร่โค้ดเอไม่รู้แต่ที่นี่ให้คุณลงทุนแค่นี้ครับครั้งเดียวและคุณได้เรียนฟรีครับและบอกได้เลยครับว่าการลงทุนครั้งแรกของคุณมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ
นี่ครับเห็นไหมยกตัวอย่างนี่ครับครูเจนนี่นะครับครูด้านปรับลุกสร้างร้านเห็นไหมเทนฟรีเรียนฟรีครับบอกแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านแม่มดแหละที่เราอยากจะบอกกับทุกคนครับว่าวันนี้ถ้าคุณโลดแล่นอยู่บนโลกออนไลน์คุณบอกว่าบางคนเอ้ยเป็นครูเป็นโค้ชอยู่แล้วแต่ไม่มีคนดูไลค์อ่ะมีคนดูไลค์คุณประมาณ5คนอ่ะเต็มที่และ5คนเนี้ยเขาค่อยๆหายไป1คนเหลือ4หายไปอีก1คนเหลือ3หายไปอีก1คนกูว่ากูไม่ใช่ครูใช่โค้ชแล้วมั้งโค้ชเอเคยเป็นครับแบบนี้โค้ชเอเคยเป็นมาก่อนครับถึงมาบอกกับทุกๆคนได้วันนี้โค้ชเอเจอนับสถานที่ที่บอกได้เลยครับว่านอกจากคุณจะไม่ลงมือทำเท่านั้นคุณถึงจะไม่ประสบความสำเร็จที่บ้านแม่มดออนไลน์ถ้าใครเข้ามาและลงมือทำครับบอกได้เลยครับคุณประสบความสำเร็จแน่นอนอันนี้โค้ชเอคอนเฟิร์ม 100% ครับเพราะโค้ชเอเป็นคนหนึ่งตั้งแต่เข้ามาในบ้านแม่มดออนไลน์โค้ชเอทำทุกวันลงมือทำทุกวันครับและบอกได้เลยโค้ชเอประสบความสำเร็จขึ้นทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวความคิดนะครับการปรับบุคลิกภาพอะไรอีกครับนะครับการพูดน้ำเสียงวาจาการใช้คำพูดโอ้ยคุณเอ้ยบอกได้เลยเรียนเยอะมากเรียนแบบว่าแต่งภาพไม่เป็นคุณก็แต่งเป็นได้อะสร้างเพจไม่เป็นคุณก็สร้างเป็นได้อะยิงแอดไม่เป็นมีคนสอนยิงแอดด้วยเออเอาไหมอะแค่เปิดบินเข้ามา1ลังแค่นั้นครับง่ายๆไม่ต้องเยอะเออนับแค่นี้เองนับแล้วคุณเข้ามาเอาความรู้ไปพัฒนาตัวคุณเองมีเมนทอร์คอยประกบมีครูโค้ชคอยสอนมีวิสดอมนับคอยให้คำแนะนำคุณอีกพร้อมทั้งมีแม่ครูหนิงที่คอยสนับสนุนคุณแบบเต็มที่นี่คือสิ่งที่พวกเราอยากจะบอกกับทุกๆคนครับเออนับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนอย่างโค้ชเอเนี่ยโค้ชเอเป็นนะครับโค้ชสอนด้านการไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรอะ acting inner โอ้ยได้หมดครับสอนได้หมดครับเออเพราะคุณหนิงสอนไว้โค้ชเอก็เอามาสอนต่อครับนะครับบอกได้เลยครับถ้าคุณอยากไลฟ์เก่งถ้าคุณอยากไลฟ์เก่งครับไม่ใช่มีแต่โค้ชเอคนเดียวนะครับยังมีครูท่านอื่นๆที่เขาสอนด้านการไลฟ์สดเหมือนกันคุณบอกเลยว่าคุณจะแบบว่าพัฒนาตัวเองได้อย่างเร็วมากๆอ่ะเร็วแบบคุณก็ไม่คาดเขาเรียกว่าคาดไม่ถึงดีกว่าใช่ป่ะนะเข็มขัดมันสั้นถูกปะล่ะเข็มขัดมันสั้นคุณก็เลยคาดไม่ถึง นิดนึงนะครับโอ้แม่คุณหญิงสวัสดีครับนะสุดยอดระบบช่วยคนดีมากๆใช่ครับนะอันนี้คือระบบในบ้านแม่มดออนไลน์นะครับอันเนี้ยวันเนี้ยโค้ชเอนะครับมายกให้คุณเห็นภาพระบบที่แบบว่าไม่รู้นะว่าคนอื่นนะครับตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์ของคนเออยู่หรือว่าคุณที่มาดูย้อนหลังนะครับบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่ขายออนไลน์แห่งใหม่หรือว่าคุณกำลังจะตัดสินใจว่าจะไปต่อกับออนไลน์หรือไม่ไปต่ออยากให้คุณนะครับมาฟังนับไลฟ์นี้ก่อนนับมาฟังนะครับไลฟ์ของเหล่าแม่มดออนไลน์ทุกๆคนก่อนคุณจะได้รู้ว่าที่คุณเคยฝันไว้บนโลกออนไลน์นะครับนะหรือโรงเรียนหนึ่งอ่ะบอกว่าเป็นโรงเรียนดีกว่าไม่ใช่โรงเรียนสิบริษัทหนึ่งที่มันมีความมั่นคงมีมาตรฐานมีระบบที่เราวางแผนไว้ให้คุณกับแบบเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะนึกออกไหมวางแผนให้คุณแบบหมดเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะคุณแค่นำตัวเองเข้ามานะคุณแค่นำตัวเองเข้ามาแถมเข้ามาไม่เดียวดายอีกอ่ะมีเพื่อนในทีมมีเมนทอร์คอยดูแลมีครูโค้ชคอยสอนโอ้โหย้ำแล้วย้ำอีกนะถ้าคุณไม่ตัดสินใจพลาดมากครับโค้ชเอฟบอกเลยถ้าวันนี้คุณไม่ตัดสินใจพลาดมากครับนะเอออ่ะน่าจะมาประมาณแค่นี้แหละได้ปลดปล่อยอย่างเต็มที่แล้วโอ้โหสบายใจแล้วคืนนี้นอนหลับฝันดีครับได้ไลฟ์สดแล้ว มีความสุขนะครับนะเป็นโค้ชสอนไลฟ์ไม่ไลฟ์สดมันก็แปลกถูกไหมครับนะธรรมดาครับนะเป็นโค้ชสอนไลฟ์ก็ต้องไลฟ์สดครับนะมีวิธีการมีแนวทางนะครับมาบอกกับทุกๆคนนะครับสอนตั้งแต่ศูนย์นะครับจนถึงขั้นร้อยอ่ะไม่เอาแค่ขั้น10ดีกว่าขั้น10มันน้อยไปเอาขั้นร้อยเลยดีกว่าครับไหนๆจะสอนคนทั้งทีก็ต้องสอนให้เป็นขั้นเทพไปเลยดีกว่าถูกไหมครับนี่แหละคือเรื่องที่เราจะมาบอกกับทุกๆคนอ่ะวันนี้ใครอยากเข้าบ้านแม่มดออนไลน์ครับง่ายๆครับนะเปิดบินที่1ลังนะครับเข้าห้อง CEO ครับ
ป็นครูเป็นโค้ชครับพวกเราพร้อมปั้นพวกคุณทุกคนครับหรือถ้าคุณบอกว่าโอ้ยโค้ชเอหนูทุนไม่เยอะอ่ะหนูมีตังค์ไม่กี่บาทเองมีอยู่ 5,000 บาทอ่ะโค้ชเอขอครึ่งนึงแล้วกันครับของ 5,000 บาท 2,100 นะครับ10กล่องครับนะกาแฟแม่มด10กล่องครับเข้าห้องห้างครับในห้องห้างจะมีการเรียนการสอนโดยเหล่า CEO นะครับครูโค้ชที่เป็น CEO แล้วครับเขาจะไปสอนคุณในห้องห้างสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสอนครับพรีเมียมเหมือนกันครับบอกได้เลยว่าพรีเมียมไม่ได้ต่างจากในห้อง CEO เลยครับที่มีเหล่า Wisdom และก็คุณหญิงเป็นคนสอนนะครับพรีเมียมทั้ง2ห้องครับอยู่ที่ตัวของคุณเองหรือถ้าคุณบอกว่าโค้ชหนูไม่มีทุนเลยแม้แต่บาทเดียวอ่ะค่ะหนูมี0บาทหนูมีทุน0บาทครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาหาโค้ชเอครับนะเดี๋ยวโค้ชเอให้รหัสทองคำครับให้คุณไปสร้างฐานะของคุณเริ่มตั้งแต่0นะครับจนถึง10จนถึง100จนถึง1000จนถึงเท่าไหร่แล้วแต่ตัวคุณเองเลยครับนะเรามีทุกระดับแล้วแต่คุณนะครับอยู่ที่ตัวของคุณเองครับตัดสินใจพาตัวเองเข้ามาในบ้านแม่มดออนไลน์ครับแล้วคุณจะเจอครับว่าการเขาเรียกว่าความสำเร็จบนโลกออนไลน์เป็นแบบไหนความสำเร็จที่ใครหลายๆคนคาดฝันไว้นะครับเออนะสำหรับวันนี้นะครับโค้ชเอมาเท่านี้แหละอ่ะอ้าวเพลงเพลินสงสัยไม่ต้องแล้วครับอ่ะสำหรับเพลงนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนละกันนะครับจบไปง่ายๆแบบนี้แหละนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามโค้ชเอนะครับติดตามฟังนะครับไลฟ์นี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับก่อนออกจากไลฟ์ไป เออนะครับนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวโค้ชเอไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ